ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ลองมาเจอกันในห้องครับวันนี้ฝนตกฝนฟ้าไม่เป็นใจนะคะแต่ว่าเรามีสถานที่ที่โอเคพร้อมนะครับใช่ค่ะแล้วเลยฝนตกเลยคุยเรื่องอายุลูกหมาดีกว่าเฮ้ยฝนตกอย่างเงี้ยซื้อหมาอายุเท่าไหร่มันไม่ค่อยป่วยอ่ะฝนตกงี้อากาศนี้ลูกหมาป่วยบ่อยนะคะคือด้วยอากาศนะคะมันชื้นอะไรอย่างเงี้ยก็ป่วยบ่อยวันนี้เราก็มาคุยกันอันนี้เลยดีกว่าว่าควรจะเลือกซื้อลูกสุนัขอายุเท่าไหร่ดีเดี๋ยวผมถามพี่บีก่อนบางคนเนี่ย10กว่าวันเพิ่งกินไม่หย่านมแม่เลยแบบฉันจะเลี้ยงเป็นลูกแบบรักฉันเลยได้มันไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยนะคะอย่างนั้นเนี่ยเราพี่บีซื้อหมาพี่บีซื้อไซส์ไหนถ้าเป็นพี่นะเป็นนำเข้ายุโรปอ่ะพี่สั่งโตเลยจบเลยพี่ชอบสั่งโตเห็นเลยใช่บางคนก็มาถามบอกเอ้ยสั่งหมาโตเลยเนี่ยมันจะเชื่องกับเราเหรอเชื่องค่ะหมาพวกนี้มานะเชื่องปรับตัวแป๊บเดียวรู้หมดคือเราจะไปซื้อจริงๆอ่ะนะเราไปจับเขาเราจับเขาได้เนี่ยเราสามารถจูงเขากลับบ้านได้จบแล้วมาเดี๋ยวก็มาคุกคีแป๊บเดียวค่ะเพราะหมาใหญ่เนี่ยนะคะเวลาเรามันย้ายที่นะคะคือทุกสายพันธุ์เอางี้ดีกว่าทุกสายพันธุ์ไม่ใช่เฉพาะโบโบหรือว่าอะไรนะคือพอมันย้ายที่ใหม่ปุ๊บต่อให้หมาดุด้วยอันนี้จากประสบการณ์พี่เลยนะมันจะมาหานายใหม่มันจะมองหาว่าเอ้ยใครจะเป็นเจ้านายใหม่ให้มันเพราะฉะนั้นมันมามื้อแรกเนี่ยที่เจอเราให้อาหารเราดูแลในการที่ออกจากบล็อกมาวันแรกเราก็คือเจ้านายเลยมันก็จะติดมากแต่ถ้าหมาเนี่ยไปรักมันตัวเดียวแบบรักมันพิเศษโอ้โหมันรักเราตายเลยใช่ใช่บางคนก็มาฟาร์มบอกโอ้โหเนี่ย5เดือน6เดือนใหญ่มันจะไม่รักเราแล้วนู่นนี่ไม่ใช่เลยคิดผิด1ทำไมเราต้องซื้อสุนัข4เดือน5เดือนไปแล้วแม้กระทั่งพี่ไปซื้อสุนัขเมืองนอกกว่าจะเดินทางนะคะนี่ไม่ใช่กฎเรานะเป็นกฎทั่วนะคะคือจะต้อง4เดือนขึ้นเพื่อที่สุนัขจะครบวัคซีนจะแข็งแรงผ่านการตรวจเทสแม้กระทั่งไทยเราส่งออกเองก็ต้อง4เดือนนะ คือจะต้องฟันเปลี่ยนนะคะอย่างน้อยฟันคู่หน้าจะต้องเปลี่ยนเหมือนกันเอาลูกหมาเนี่ยเปลี่ยนที่ไปมันก็ต้องเปลี่ยนการปรับตัวเพราะฉะนั้นการเล็กๆอ่ะพอเวลาถ้าสมมติมันเปลี่ยนที่เปลี่ยนปรับตัวเวลามันเครียดหรืออะไรเงี้ยภูมิมันก็ตกถูกมั้ยมันก็ป่วยง่ายเหมือนคนนะพี่นะเหมือนคนใช่ค่ะเหมือนกันเหมือนเราลูกไปเรียนเมืองนอกใครจะส่งลูก5ขวบไปเรียนเมืองนอกก็ต้อง15 16ไปแล้วใช่มันต้องโตคือเห็นว่าให้ลูกเราแข็งแรงแล้วมีรู้เรื่องหน่อยรู้เรื่องหน่อยเป็นหมาก็ให้เห็นโครงสร้างหมดละใช่ๆพี่ก็เลยสำหรับฟาร์มเรานะคะเอเชียบิ๊กด็อกนะคะพี่เองพี่อยากจะสนับสนุนให้ซื้อสุนัขอย่างน้อยเนี่ยวัคซีนครบหมดแล้ววัคซีนครบหมดแล้ว 3-4 เดือนขึ้นไปอ่ะนะคะคือจริงแล้วพี่มีนะสุนัขเดือนกว่าแต่เวลามีลูกค้าหรือมีอะไรถามมาพี่บอกว่าคุณอย่าเอาไปเลยคือเราไม่ได้อยากยัดเยียดขายนะคะเพื่อให้ไปแล้วไปเกิดภาระต่อผู้เลี้ยงนะคะภาระต่อครอบครัวนะคะมันไม่แฮปปี้แล้วถูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโตหน่อยจะดีกว่านะคะคือพี่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ครบสมบูรณ์ไม่ต้องย้อนมีปัญหากลับมาให้เราแก้อีกคือเราไปคุยกันกับลูกค้าเวลาลูกค้าซื้อไปปุ๊บเนี่ยคุยกันยังดูแลกันแต่เราคุยกันด้วยความสุขไม่ใช่คุยแบบพี่วันนี้เป็นไอ้นี่อีกแล้ววันนั้นท้องเสียวันนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คือเราไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบริการหลังการขายนะครับบางทีเราก็ไม่อยากจะให้ใครโทรมาหลอกพี่เป็นนู่นเป็นนี่นะฮะคือหลังการขายเราสำคัญเราไม่ให้แบบเฮ้ยขายเสร็จแล้วโทรมากูไม่รับอะไรไม่มีไม่มีที่นี่เรารับ25ชั่วโมงต่อวันนะไม่มีบางทีมีปัญหาแล้วลูกค้าโอเคเขาก็มีความสุขกับการที่เราดูแลเขากลับนะคะก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันที่จะแบบดูแลมีอะไรปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไงขอให้เราปรับทัศนคติกันใหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมา 4-5 เดือน6เดือนเนี่ยไม่ได้โตเกินไปปี2ปีก็ไม่ได้โตนะคะไม่ได้โตนะคะคือได้หมาสวยเลยใช่คุณได้หมาสวยเลยแต่ว่าไอ้ส่วนปี2ปีเนี่ยทำไมคนไม่ซื้อกันเยอะเพราะว่ามันมีเรื่องราคานะคะในการที่สุนัขสวยไปเลยอะไรไปเลยเนี่ยมันก็ราคามันก็จะโด่งต่างไปเลยนะคะตรงนี้2 ปีถ้าเราเก็บก็คือต้องสวยจริงๆใช่อย่างพี่เนี่ย 90% ของพี่เองถ้าสำหรับซื้อพี่จะซื้อหมาใหญ่เลยซื้อมาสวยใช่หมาใหญ่แล้วก็สวยเลยบินไปแล้วดูเสียตังค์แล้วใช่ครับเงินเรามีแค่นี้เราไม่ได้แบบอย่างนี้ไม่ได้เราก็เอาดีๆเลยทีเดียวนะครับเราก็เลือกลูกค้าได้หมาเราแล้วก็ของดีๆใช่เราจะเลือกคุณภาพเลยพี่จะเลือกซื้อดูนี่อาจแอบบอกนะสำหรับคนรักเคนนะเห็นถามกันมาสีดำเยอะมากนะเดี๋ยวเที่ยวนี้อาจจะได้มีเห็นตบท้ายหน่อยว่าอ่ะ
เคนดำเป็นยังไงทรงนี้ซื้อมาแล้วทรงนี้ทรงนี้คงจองมาเรียบร้อยแล้วล่ะยังทรงนี้เดี๋ยวจะมีเคนดำพ่อน้องแม่น้องในราคา 30,000 มาไว้รองรับให้นะคะอันนี้บอกราคาพี่ถ้าเอามาหัวต้องเต็งโมนะหัวเต็งโมต้องสวยสิต้องสวยเลยนะคะสีดำนะคะมีให้เลือกนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ตบท้ายนะคะว่าการเลี้ยงลูกหมาอะไรเป็นยังไงนะคะถ้ามีอะไรทักมามาแล้วนะนะคะได้ฝากไว้นะคะเพจ Asia Big Dog เหมือนเดิมนะคะเรานะคะหรือเบอร์โทร0815569873นะคะ LINE @Asia Big Dog ไปที่สวนPotter Pet Shop คุณเป้อยู่27ชั่วโมงต่อวันบ้านไม่อยู่แล้วอยู่ร้านเลยค่ะไปได้นะคะที่ Potter Pet Shop ก็ไปเห็นสุนัขบางส่วนนะเราไม่ได้เอาไปหมดแต่ว่าอาจจะเห็นหลายสายพันธุ์มีแบนด็อกด้วยใช่ไหมคุณเป้มีนู่นมีนี่คุณเป้ก็จะจัดสรรเราจะมีโชว์เซ็นทรัลทั่วประเทศทุกเดือนอันนั้นแล้วต่อไปเราก็จะมีโชว์เหมือนที่ผ่านมาเราเดือนอะไรนะคุณเป้สิงหาไปอีกเดือนกันยานะคะแล้วก็เดี๋ยวดูตุลาพฤศจิกาก็จะมีไล่กันไปเรื่อยๆปีหน้าด้วยนะคะก็ไปเจอเราได้ที่เซ็นทรัลด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้นะคะสำหรับคนที่อยากเลี้ยงลูกหมาจิ๋วๆหรืออะไรเงี้ยคิดดูใหม่แล้วมาคุยกันกับเรานะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับปุ๊บ